พ่อแม่พี่น้องมื้อนี้พามายังเบิ่งซอยบางลาเด้อค่ะในถนนหน้าหาดนะจ๊ะดูปกติแล้วถนนนี้คนจะเดินแน่นกันไปหมดแต่ณวันนี้ยุคโควิดจะเงียบบาร์หน้าก็ยังไม่เปิดให้เงียบเชียบดูบรรยากาศบางลาพามาเดินบางลาค่ะวันนี้ตาตาที่บ้านมาเดินเที่ยวบางลาบรรยากาศป้อมหน้าหาดบางลาดูนะคะบางลาวันนี้เมืองขึ้นชื่อถนนที่ขึ้นชื่อที่สุดในโลกของป่าตองไฟสวยไหมคะสวยแต่ยังไม่มีลูกค้าสักเท่าไหร่นะคะเดินดูเรื่อยๆค่ะคือทางเข้าจุดโควิดถนนสวยงามจ้ะเดินดูฟ้าว่าจะอยู่ยังไงอ่ะเปิดจะไปรอดไหมต่อให้เปิดยังไงก็ไม่มีลูกค้าต่างชาติเข้ามาเที่ยวประเทศยังไม่เปิดถ้าเป็นเมื่อก่อนที่โควิดยังไม่มาถนนนี้คนเดินแน่นมากบางลารอแต่ลูกค้าจะเข้ามาเที่ยวแค่นั้นเองตอนนี้ความพร้อมก็มีบ้างแล้วระดับหนึ่งโอ้อันนี้มาใหม่บาฟังสวยนะนี่เดินป้าเดินไม่ถึงเมื่อก่อนคึกคักคนเดินเบียดเสียดกันเลยถนนสายนี้แต่ตอนนี้ดูสิคะดูซอยขึ้นชื่อซอยในตำนานถือโทรศัพท์กันจับจ้องเดินไปซอยแต่ละซอยมืดตื้อๆ
ตึก4ชั้น2ล็อกตอนนี้ก็เป็นบาร์ไปหมดแล้วเปิดเป็นบาร์ไปหมดแล้วตอนนี้ดิโก้ยังเปิดอยู่หรือเปล่าซอยดิโก้นี่ก็ขึ้นชื่อร้านอาหารดิโก้นี่ที่ไหนคนสวีเดนเหรอเงียบมืดตึ๊ดตื้อตรงนี้เป็นอะไรโอเชียนก็เป็นเทคไปแล้วตอนนี้เซเว่นบางลาก็ปิดปิดกันเงียบเชียบคือไทเกอร์ไทเกอร์ก็ยังไม่เปิดนะคะไทเกอร์ตอนนี้ยังปิดอยู่เลยอะไรปะอันนี้เทคอะไรนี่อันนี้ก็เปิดแต่ไฟไว้ยังไม่มีลูกค้าเปิดแต่ไฟอย่างเดียวแน่นอนร้านลูกไปอยู่แถวนี้ลืมไปแล้วไม่มีแล้วเดี๋ยวสิมืดตื้อตื้ออันนี้คือบรรยากาศซอยบางลานะคะเนี่ยมีแต่แสงไฟถนนดีขึ้นค่ะทำถนนใหม่เพื่อรอลูกค้าตอนที่เขาเปิดประเทศพอแค่นี้แหละป้ากลับเถอะกลับกันแค่นี้แหละนี่คือบรรยากาศบางลาโอเคจบแค่นี้นะคะ